ท่านประธานสภาที่เคารพผมมุจิรันต์บุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพรรคก้าวไกลท่านประธานครับสำหรับร่างพรบยกเลิกประกาศคำสั่งกสช.ทั้งฉบับประชาชนและฉบับของอาจารย์ปิยบุตรนะครับสำหรับผมนะครับผมซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยมาเป็นเวลาช้านานนะครับจากรุ่นสู่รุ่นผมอยากจะเปรียบเทียบประเทศไทยให้เหมือนบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งครับผมให้ชื่อมันว่าบ้านประชาธิปไตยครับมีประชาชนอยู่อย่างมีความสุขทำมาหากินกันปกติสุขมีสิทธิเสรีภาพได้ตามมาตรฐานทั่วไปของระบบสากลอยู่มาวันหนึ่งมีทหารเอาปืนมากระแทกผนังของอาคารบ้านประชาธิปไตยวัดความสั่นสะเทือนได้ถึง10ลิกเตอร์ครับวันดีคืนดีก็มาลื้อโครงสร้างลื้อบ้านลื้อฝ้าหลังคาของบ้านประชาธิปไตยซึ่งพวกเราอาศัยกันอยู่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดนี้ก็คือการรัฐประหารเมื่อรัฐประหารสำเร็จปุ๊บก็ตั้งตัวเป็นรัฐฐาธิปัตย์และสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือได้ผลิตได้ปั๊มคำสั่งคสช.หรือคำสั่งของคณะรัฐประหารมาหลายร้อยฉบับเพื่อมารองรับอำนาจที่ตนได้มาวงเล็บอย่างไม่ถูกต้องหรือควบคุมประชาชนที่อยู่ในบ้านประชาธิปไตยให้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามสิ่งที่เขาต้องการและต่อมาเมื่ออยู่ในอำนาจก็รู้สึกเสพติดในอำนาจรู้สึกอำนาจมันหอมหวนอำนาจมันเกี่ยวดองถึงผลประโยชน์ก็เลยตัดแต่งพันธุกรรมแปลงจากคำสั่งคสช.สอดแทรกเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาอยู่ในถึงปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือคำสั่งคสช.ที่3/58ซึ่งเป็นคำสั่งที่ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดฉบับหนึ่งรัฐธรรมนูญเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็เอาร่างรัฐธรรมนูญนี้ออกมาให้ประชาชนลงประชามติคสช.ก็โหมโฆษณารณรงค์โฆษณาชวนเชื่อพร้อมทั้งให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกทางหนึ่งก็กดดันกีดกันประชาชนที่เห็นด้วยหรือผู้ที่อยากจะสนับสนุนให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านประธานครับคำสั่งคสช.อีกหลายฉบับที่เป็นสารตกค้างและทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยซึ่งพวกเราใฝ่ฝันและอยากจะให้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือสภานี่แหละครับพวกผมตัวแทนของประชาชนและเดินเข้าสู่สภาเพื่อที่ต้องการจะเอาอำนาจของประชาชนที่มอบให้เราวงเล็บให้เราชั่วคราวก็คือครั้งละ4ปีผมอยากจะใช้อำนาจที่ประชาชนให้มอบให้นี้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อให้สมกับคำว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนขอบคุณครับ